สวัสดีค่ะจิรภาการ์เด้นนะคะแนนมาถ่ายสวนผักหน้าบ้านให้กับเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นแนนจะถ่ายทำคลิปปลูกหอมคอนโดให้กับเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวลงคลิปให้เย็นนี้ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นแสงแดดสวยมากเลยนะคะเป็นแดด4 โมงเช้านะคะอยู่หน้าบ้านนะคะแนนปลูกลงในสแลนแบบนี้นะคะตั้งไว้หน้าบ้านแบบโล่งๆเลยไม่ได้มีกางมุ้งนะคะตัวนี้เป็นเคลนะคะปลูกไว้กินที่บ้านง่ายๆนะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไดโนเคลนะคะเนี่ยค่ะสวยเลยนะคะปลูกแบบนี้ง่ายๆนะคะปลูกอันนี้ปลูกไว้ที่บ้านที่สวนแนนจะเป็นอีกแบบนึงนะคะแนนปลูกในโรงเรือนค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอ่างอนุบาลของแนนที่แนนปลูกเคลไว้นะคะแล้วก็มีกลุ่มของปูเล่สวยๆเลยปูเล่ตอนนี้แนนมีหลายสายพันธุ์มากนะเดี๋ยวพอโตแล้วแนนจะถ่ายทําให้กับเพื่อนๆดูนะคะในกลุ่มของอนุบาล1แนนจะใส่ฐานเล็กๆแบบนี้แล้วก็วางที่ระเบียงหน้าบ้านนะคะปลูกเสร็จแล้วเอาออกมาวางรับแสงทันทีต้นเขาจะเตี้ยสวยแล้วก็ไม่ยืดแบบนี้ค่ะทุกตัวเลยนะคะเห็นไหมคะจะสวยมากเลยได้รับแสงที่เพียงพอแต่ไม่ต้องวางในที่มีแสงแดดนะคะหรือถ้าวางได้ก็คือแดดเช้ากับแดดช่วงค่ำๆค่ะน้องเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ดูระดับน้ำด้วยค่ะอย่าให้น้ำท่วมฟองน้ำถ้าน้ำท่วมฟองน้ำจะทำให้น้องเขาเน่าตายนะคะแล้วก็มีตะไคร่น้ำขึ้นด้านบนค่ะถ้าเราทำแบบนี้ผักเราจะสวยนะคะรวมถึงกลุ่มนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นผักขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายนะเห็นไหมคะอันนี้แนนให้ปุ๋ยแล้วนะคะแนนให้ปุ๋ยแล้วแล้วก็การระดับอ้อแห้งเลยเดี๋ยวแนนต้องมาเติมน้ํานะคะระดับการให้ปุ๋ยจะต้องให้แค่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ําเท่านั้นนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะค่อนข้างเลี้ยงยากนะคะน้องเขาจะตายค่ะอีกตัวที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะก็คือกลุ่มของผักชีนะคะอันนี้คือต้นกล้าของผักชีฝรั่งนะคะเห็นไหมคะเริ่มงอกออกมาแล้วนั่นในช่วงนี้อาจจะดูแลยากนะคะดังนั้นต้องรักษาระดับน้ำให้อยู่แค่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ำก็พอนะคะเพราะว่าน้องเขาจะถ้าเจอปุ๋ยน้องจะตายนะคะเนี่ยค่ะในกลุ่มของอนุบาล2นะคะในกลุ่มของอนุบาล2ก็จะได้รับแสงแดดอ่อนๆแบบนี้นะคะตัวนี้ทำยังไงก็ได้นะคะอย่าให้น้องเจอฝนนะคะเพราะถ้าน้องเจอฝนแล้วน้องจะเปื่อยยุ่ยนะคะดังนั้นตัวนี้แนนจะมุงสแลนนะคะมุงสแลนพร้อมด้วยพลาสติกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเจอฝนนะคะก็จะสวยๆแบบนี้ค่ะนี่คือกลุ่มของอนุบาล2แนนจะลงในกระมังนะคะวิธีการลงนะคะแนนทำคลิปไว้แล้วถ้าใครอยากเห็นนะคะก็เข้ามาดูได้เลยก็คือคลิปก่อนหน้านี้นะคะเข้ามาศึกษาได้ทั้งในช่องทางของ Facebook นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube ในชื่อเดียวกันค่ะก็คือจิรภาการ์เด้นนะคะสำหรับขึ้นช่ายนะคะเนี่ยค่ะแนนปลูกลงในกล่องโฟมนะคะเก็บไว้ที่บ้านนะคะตรงวางริมระเบียงแบบนี้แสงแดดเพียงพอนะคะแล้วก็อยู่ได้นานด้วยค่ะแนนปลูกแค่2กล่องก็สามารถอยู่ได้แล้วนะคะปลูกแค่2กล่องพอนะคะเก็บไว้ที่บ้านนะคะไว้ทํากับข้าวง่ายๆนะคะผักสวนครัวตัวอื่นที่ปลูกได้นะคะอันนี้แนนปลูกมะระนะคะเป็นมะระขี้นกนะคะแม่ชอบกินยอดนะคะแล้วก็เราก็จะเด็ดยอดบ่อยๆนะคะเขาก็จะแตกยอดเองตัวนี้แนนปลูกลงในกล่องโฟมหรือใครจะปลูกลงในกระถางก็ได้นะคะโอ้อันนี้พริกออกดอกไวมากเลยเป็นพริกที่แนนอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะพริกจินดานะคะออกดอกไวมากแล้วก็แนนเอาผักที่อยู่สวนนะคะมาลงไว้นะเป็นกลุ่มของไดโนเคลนะคะไดโนเคลเยอะเลยเพิ่งลงไปยังไม่นานนะที่เรามาลงได้ไม่กี่วันนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างของบ้านก็จะเต็มไปด้วยผักนะคะดังนั้นในช่วงนี้ใครที่ปลูกผักสวนครัวแล้วมีผักสวนครัวกินนะคะเราไม่ต้องไปตลาดเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดนะคะก็สามารถอยู่บ้านได้แนวยาวเลยสวยๆแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ปลูกก็ลงมือปลูกได้เลยค่ะช่วงนี้ผักสวนครัวมีค่ามากนะคะเราปลูกผักไว้กินเองก็จะสบายใจนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องออกนอกบ้านได้เลยหลายวันนะคะ
ในกลุ่มของชีไทยตอนนี้แนนกำลังเพาะนะคะผักชีกำลังงอกนะคะแล้วก็แนนปลูกช่วงนี้จะมีแมวนะคะชอบมาคุยนะคะแนนก็เลยปิดน้องไว้ในช่วงกลางคืนนะคะไม่ให้แมวเข้ามาคุยนะคะตอนนี้ผักแนนกำลังงอกแล้วก็แนนกำลังถ่ายคลิปการเพาะผักชีให้ดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนนก็จะถ่ายทําให้ดูค่ะตอนนี้ผักชีแนนเริ่มงอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะงอกแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายทําเสร็จแล้วแนนจะลงคลิปปลูกผักชีให้กับเพื่อนๆดูนะคะใครนะคะถ้าชอบการปลูกผักของแนนนะคะปลูกผักกินเองแบบง่ายๆแบบนี้ปลูกในพื้นที่จํากัดนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับแนนด้วยนะคะหรือถ้าใครชื่นชอบหรือว่าอยากให้แนนปลูกผักตัวไหนเป็นพิเศษให้ดูก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะทำให้ดูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ